สวัสดีครับเพื่อนช่างใจเซอร์วิสคลิปนี้ก็สั้นๆเหมือนเดิมครับก็คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการถอดลูกปืนเฟืองท้ายที่อยู่ถูกติดตั้งอยู่ในเฟืองท้ายของรถจักรยานยนต์ Yamaha Mio นะครับซึ่งวิธีการถอดก็มีหลากหลายวิธีการด้วยกันก็ตามแต่ช่างแต่ละท่านจะใช้การถอดอย่างไรครับคลิปนี้ผมจะเอาแนวทางของผมมาให้เพื่อนชมครับว่าผมจะเอามันออกอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการของผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนมากมายครับผมจะใช้เผาเก่าเผาของล้อรถเก่าที่เราทิ้งแล้วนะครับมาเชื่อมให้มันติดกันกับลูกปืนที่อยู่ในนี้นะครับก็ค่อนข้างต้องเชื่อมให้แข็งแรงนิดนึงพอเราเชื่อมจนมันติดกันในลักษณะนี้ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นวิธีการของผมก็คือผมจะกระทุ้งมันออกมานะครับทุ้งมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ละช่างก็มีสูตรไม่เหมือนกันครับอันนี้ผมเอาสูตรของผมให้เพื่อนผมเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนและอีกแนวทางนึงเมื่อเราทุ้งสังเกตว่าลูกปืนก็เริ่มค่อยๆคายออกมาแล้วครับครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการถอดลูกปืนเฟืองท้ายของ Yamaha Mio นะครับก็เป็นวิธีการแบบบ้านๆเอาให้เพื่อนชมเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีเครื่องมือพิเศษแต่ว่ามีตู้เชื่อมอยู่ที่ร้านแล้วก็มีพวกเศษเหล็กที่ทิ้งแล้วเอามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพิเศษได้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนได้อีกแนวทางนึงขอบคุณอีกครั้งครับ